สวัสดีค่ะอิฟจิ iMoD ค่ะคลิปนี้อิฟมีแอปที่รองรับการปรับแต่งภาพ ProRAW ของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มาฝากกันด้วยนั่นก็คือแอป Focos นั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแอปพลิเคชันที่เอาไว้ถ่ายภาพพอร์เทรตหรือภาพหน้าชัดหลังเบลอกันบ้างแล้วนะคะนั่นก็คือแอป Focos นั่นเองหลังจากที่แอปมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะคะเป็นเวอร์ชัน 2.4.1 สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือการรองรับการปรับแต่งภาพ Apple ProRAW ของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ได้ค่ะซึ่งเราสามารถเลือกแก้ไขภาพ Apple ProRAW ได้จากแถบเมนูตรงนี้นะคะเขาก็จะมีอัลบั้มที่เป็นภาพ Apple ProRAW ของเราที่มันอยู่ในเครื่องเราโดยเฉพาะเลยตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็สามารถเข้าไปปรับแต่งอุณหภูมิของสีโทนของสีเงาไฮไลท์และเราก็ยังสามารถเช็คข้อมูลของภาพก่อนที่เราจะส่งออกไฟล์รอไปยังหน้าแก้ไขได้ค่ะและในหน้าแก้ไขนะคะเราก็สามารถปรับแต่งภาพ Apple ProRAW ของเราได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการปรับโฟกัสขนาดความละลายหลังจะเอาละลายขนาดไหนแล้วก็อื่นๆตามที่ในแอปมีมาให้เหมือนภาพปกติทั่วไปเลยค่ะแล้วเราก็ยังสามารถบันทึกภาพ Apple ProRAW ที่เราแก้ไขแล้วได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น JPEG ไฟล์ภาพแบบ SEIC ตามการใช้งานของเราได้เลยค่ะถ้าหากใครต้องการใช้งานการปรับแต่งภาพอย่างเต็มรูปแบบนะคะก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้ในแอปค่ะสำหรับใครนะคะที่ใช้งานแอป Focos อยู่ก็สามารถไปอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดใช้งานกันได้เลยและถ้าหากใครยังไม่มีแอปนี้นะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดใช้กันฟรีๆที่ App Store ได้เลยค่ะก็อย่าลืมเอาภาพ Apple ProRAW ไปลองปรับแต่งแล้วก็ใช้งานกันดูนะคะติดตามคอนเทนต์ดีๆและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMoD Official สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ